นุกต่อกับไม้ทองคำสามวัยนะฮะชิงชนะเลิศวัยเก่านะครับนี่คือส่วนของเพลงช้าสองหนุ่มผ่านไปแล้วมาถึงหนุ่มคนที่สามครับหนุ่มรุ่นใหญ่หัวใจลูกทุ่งพี่อั๋นประสิทธิ์ความรู้สึกที่เข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศรู้สึกว่าภูมิใจและก็ดีใจมากเลยครับเพราะว่าเราไม่ใช่นักร้องสายประกวดเราเป็นพ่อค้าธรรมดาแต่เราชอบในการร้องเพลงและอยากมาพิสูจน์ความสามารถให้คนทั้งประเทศได้เห็นและเราก็ทำได้ตามที่เราคิดถือว่าภูมิใจมากครับในรอบนี้ผมเลือกเพลงอวยพรข้างรั้วของคุณเอกพลมนตรการเพราะว่าเป็นเพลงที่สื่ออารมณ์ได้ดีมากโดยคนร้องเพลงสายอีสานจะบอกว่าเพลงเอกพลเป็นเพลงที่ร้องยากผมก็จะมาพิสูจน์ความสามารถว่าผมทำได้ขนาดไหนครับวันเจ้าแต่งดอกอายืนมองที่ข้างรั้วบ้านบ่มีของขวัญนอกจากรอยยิ้มแทนใจมาเต็มมาเต็มเสียงสะอาดมากวันนี้เสียงเคลียร์นะแต่บนเวทีเราก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีประมาทมีสั่นอะไรเงี้ยคงไม่ละมั่งเลยละมั่งเส้นเลยแล้วนะการซ้อมกับดนตรีสดในครั้งนี้ถือว่ามันทำให้ผมได้สร้างอารมณ์และสร้างพลังเสียงที่จะสื่ออารมณ์ให้ทุกคนได้เข้าถึงเนื้อเพลงที่ผมจะร้องในวันนี้ครับผมฝากถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับทั้งชาวจังหวัดจันทบุรีชาวร้อยเอ็ดอุบลราชธานีและเพชรบูรณ์ซอยเป็นกำลังแรงใจผมจะด้วยครับผมสิเป็นแชมป์ไม่ต้องทำสามไหว้คนแรกของประเทศให้ได้เป็นกำลังใจผมได้ด้วยครับขอบคุณหลายๆครับสู้ๆครับไปพบกับพี่อั๋นประสิทธิ์ครับในบทเพลงอวยพรข้างรั้วครับเชิญครับเอ้าก้านทำไมไม่เข้าไปในงานนะครับผมไม่กล้าเข้าไปหรอกครับน้าเข้าใจงั้นเดี๋ยวน้าเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวครับนะงั้นผมขอฝากของนี่ไปให้ขวัญข้าวเขาหน่อยได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวน้าจัดการให้ขอบคุณครับนะแอบ
ยืนข้างรั้วทำใจได้เพียงส่งยิ้มอวยพรได้จมแขนด้วยพรไกลๆแอบยืนข้างรั้วทำใจได้เพียงส่งยิ้มไอ้ก้ามันฝากของให้เองและที่สำคัญนะวันนี้มันก็มาด้วยขอบคุณนักแสดงทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมเชิญครับนี่คือผลงานของพี่อั๋นประสิทธิ์นะครับในส่วนของเพลงช้าถ้าพูดถึงช้ากับเร็วเนี่ยถนัดอันไหนมากกว่ากันสำหรับพี่อั๋นสำหรับช้าครับช้านะก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่แบบเข้าทางเราครับแต่วันนี้ผลงานเป็นอย่างไรคือทับเต็มที่แล้วครับตามที่สุดแล้วครับผมนะครับโค้ชครับโค้ชไฮจ้าก็เข้าใจกับการที่ร้องแล้วต่อหน้าครูที่เขียนด้วยนะคะก็เลยมันอาจจะมีความไม่รู้ตื่นเต้นหรือเปล่ามันบางทีเสียงสุดเนี่ยมันสะบัดมันจะมีความสะบัดแปลกๆอ่ะแต่หนูก็รู้ว่าพี่อั๋นเต็มที่กับมันแล้วแต่ไม่ได้เป็นพี่อั๋นคนเดียวเป็นทั้ง3คนเลยเดี๋ยวฟังคณะกรรมการนะคะขอบคุณครับครับผมนะฮะกองเชียร์พี่อั๋นอยู่ด้านนี้อ่ะกองเชียร์ขอเสียงหน่อยครับฟังเสียงภรรยาหน่อยนะพี่อั๋นนะค่ะก็ดีใจที่พี่อั๋นมาถึงจุดนี้ค่ะดีใจร้องได้ดีแค่นี้ก็ดีแล้วค่ะครับผมขอบคุณมากครับพี่สุจาดีใจด้วยนะคะวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาถึงรอบนี้การร้องวันนี้นะคะจะมีแค่ช่วงแรกๆที่สุรู้สึกมันอาจจะยังตั้งหลักไม่ค่อยได้มันจะมีการเสียงสั่นๆบ้างแต่พอตั้งหลักได้มันเหมือนมันไปดีมากสัดส่วนของพี่อั๋นหนูชอบที่สุดเลยคนที่ร้องสัดส่วนจังหวะดีมากๆแต่ผลคะแนนจะออกมาแล้วรวมกันแล้วจะเป็นยังไงหนูไม่รู้ขอให้มีความสุขมากๆค่ะพี่ค่ะขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณนะครับคณะกรรมการอ่ะนี่คือผลงานของพี่อั๋นนะครับครบทั้ง3ท่านอ่ะเดี๋ยวเชิญพี่ๆอีก2ท่านด้วยนะพี่สายพี่เอกเชิญครับตรงนี้เลยผ่านมาแล้วครึ่งทางนี่คือเพลงช้าเชิญครับคุณพี่ฮะเดี๋ยวเราลงมาดูว่าคะแนนจะเป็นอย่างไร100คะแนนเต็มจะได้ท่านละกี่คะแนนเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับมาลุ้นคะแนนเพลงช้ากันครับพี่ๆฮะพร้อมไหมฮะพร้อมครับผมนะฮะและตอนนี้ครับคะแนนของคณะกรรมการอยู่ในมือผมแล้วครับผมจะประกาศคะแนนเพลงช้าของแต่ละท่านนะคะแนนเต็มร้อยมาดูว่าแต่ละท่านจะได้เท่าไหร่จะเริ่มประกาศจากอันดับที่3ก่อนนะครับและอันดับที่3ครับได้ไป79คะแนนเต็มร้อยนะฮะและเขาคนนั้นก็คือใครดีครับโอ้โหใครดี
พี่เอกพงศ์ครับตอนนี้คะแนนเพลงช้ามาอันดับที่3 79คะแนนและลำดับต่อไปผมจะประกาศอันดับที่1ของเพลงช้าที่ได้คะแนนสูงสุดใน3คนนี้นะฮะได้คะแนนไปถึง 83.5 คะแนนและเขาคนนั้นก็คือใครดีพี่อันครับโอ้ขอบคุณครับ83.5 คะแนนนะครับอันดับที่2ก็เป็นพี่ใสนะฮะ82คะแนนนิดเดียว 1.5 นะครับมีลุ้นเพราะว่ายังไม่จบนะฮะช่วงหน้าจะเป็นเพลงเร็วครับพี่นะฮะอาวุธในเพลงเร็วของเราคิดว่าจะมาสู้เขาคืออะไรฮะเพลงสนุกครับลุกขึ้นเต้นแน่นอนครับโอ้โหคือแบบเพลงสนุกคะแนนสนั่นแน่ใช่ครับนะฮะพี่สายครับอาวุธเด็ดของเพลงเร็วของพี่คืออะไรฮะไม่มีแล้วคงต้องใช้ปืนอย่างเดียวแล้วครับไม่ได้สู้กันสู้กันด้วยเสียงเพลงนะพี่เออพี่ใสเนี่ยจะมาสู้ด้วยปืนซะแล้วรอเล่นแหมเดี๋ยวรอชมอุบไว้อุบไว้เพราะพี่ใสก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรพี่อันความเป็นลูกอีสานครับน้าเอาๆเต็มม่วนเต็มม่วนแน่ๆเลยนะครับช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อกับ3หนุ่มในเพลงเร็วนะฮะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาไม่ต้องคำ3วัยชิงชนะเลิศวัยเก่าครับ